สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงตาชื่นเดินธุดงค์ผ่านจันทบุรีนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงตาชื่นพระนักปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นที่เดินทางธุดงค์ผ่านจังหวัดต่างๆไม่รับปัจจัยไม่ขึ้นรถรับแค่น้ำดื่มเท่านั้นไม่ว่าหลวงปู่จะเดินทางผ่านเส้นทางไหนต่างก็มีประชาชนรอกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นพระที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ใช้ชื่อว่าน้ำตาล7028ได้โพสต์คลิปหลวงตาชื่นระบุข้อความว่ารถคันนี้ของใครไม่รู้แต่รู้ว่าโชคดีมากๆท่านเดินลูบรถพระเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยรับแต่น้ำเปล่าคลิปนี้ตอนมาจันทบุรีหลวงตาชื่นหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาว TikTok จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนรถคันดังกล่าวมีหมายเลขทะเบียนคือกอไก่คอควาย1858นั่นเองขอบคุณเจ้าของคลิปวิดีโอตัวจริงเป็นบุญของเจ้าของรถมากๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ